้เราเรียนกันเรื่องเวลาบทที่7การบอกเวลาเป็นอะไรคะเป็นนาฬิกาการบอกเวลาเป็นนาฬิกาอันนี้เวลาอะไรคะเวลากลางวันเวลากลางวันนะคะทราบไหมคะว่าตั้งแต่กี่นาฬิกาเวลากลางวันกี่นาฬิกาทราบไหมคะ6นาฬิกาเรียนบอกว่าเท่าไหร่นะ6นาฬิกาไปจนถึงเท่าไหร่คะ18นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาเอาใครว่าอย่างนี้บ้างเวลากลางวัน6นาฬิกาถึง18นาฬิกาอันนี้ก็คือตอนกลางวันไปเวลากลางคืนบ้างค่ะเวลากลางคืนเวลากลางคืนก็ตั้งแต่เท่าไหร่คะ19นาฬิกาถึง24นาฬิกาอันนี้ก็คือช่วงที่1นะคะ1วันมีกี่ชั่วโมง1วันก็จะมี24ชั่วโมงนะคะจะไปช่วงที่2บ้างช่วงที่2ก็ตั้งแต่1นาฬิกาถึง5นาฬิกานาฬิกา5นาฬิกาเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนั่นเองนะคะเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่นะคะเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่ก็ใช้เวลา1ชั่วโมงเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่ใช้เวลา5นาทีเข็มยาวเดินไป12ช่องใหญ่ใช้เวลา60นาทีนะคะเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่ใช้เวลาเท่ากับเข็มยาวเดินไป12ช่องใหญ่นั่นเองนะคะยังไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะมาดูมาตราเวลาหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งชั่วทีเอาใหม่ค่ะหกสิบอะไรคะหกสิบ
วินาทีเป็นหนึ่งนาทีนักเรียนดูเข็มวิอยู่ตรงไหนคะนักเรียนดูนาฬิกาจริงที่อยู่ในห้องนี้นะคะเข็มวินาทีก็คือเข็มเล็กอะเข็มเล็กที่จะเดินเร็วมากเลยนะคะเข็มวินาทีนะคะจะเดินเร็วมากเลยนะคะเห็นหรือยังอันไหนอันไหนสีอะไรคะในที่นี้สีอะไรคะสีทองตรงนั้นเข็มวินาทีนั้นนะคะค่ะ60วินาทีเป็น1นาทีนะคะที่เดินเร็วมากเลยนะนั่นคือเข็มวินาทีแล้วก็ไงต่อคะ60นาทีเป็น1ชั่วโมง60นาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีไหมใครว่าดีคะตบมือเลย10ครั้งเลยนะคะนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันตัวแทนเดี๋ยวคุณครูเรียกเลยนะคะลูกคนที่นั่งข้างหน้านะคะเนี่ยตามลำดับอย่างเงี้ยอันนี้กลุ่มที่1หนูนั่งหน้าใช่ไหมกลุ่มที่2ก็นั่งหน้าก็จะเดินออกมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะตอนนี้ให้เวลาทบทวนก่อนหน่อยนึงดูให้ดีนะไปเรียนคะตัวแทนปลายทางเลยนะคะลองออกมาเล่นเกมกันนะคะออกมาเลยค่ะลูกนักเรียนช่วยกันบอกเวลาอะไรดีลูกเท่าไหร่ดีคะ9นาฬิกาไงคะกลุ่ม1คิดว่ากลุ่ม2ถูกมั้ยคะถ้าคิดว่าถูกตบมือ1ครั้งกลุ่ม2คิดว่ากลุ่ม1ถูกมั้ยถ้าคิดว่าถูกตบมือ1ครั้งนั่งที่เลยนะคะลูกได้ไปกลุ่มละ1ดวงต่อไปค่ะลำดับที่2มาเลย9นาฬิกานี้บอกคุณครูนิดนึงตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนกลางวันต่อไปเท่าไหร่ดีคะหนูเท่าไหร่คะ11นาฬิกา11นาฬิกาถูกไหมคะไม่ค่อยตรงดีนะเข็มอะไรไม่ค่อยตรงดีเอามาปรับนิดนึงทั้งสองกลุ่มแล้วค่ะทั้งสองกลุ่มเลยเข็มยาวเข็มยาวให้ตรงขีดให้ตรงขีดเข็มยาวลูกเลยมานิดนึงถูกไหมคะนักเรียนถูกค่ะเวลาเท่าไหร่ตอนนี้คะนักเรียน16 1816นาฬิกามาเร็วค่ะกลุ่มลำดับ3ค่ะสิบหกนาฬิกาโอ้ถ
ถูกไหมคะถูกค่ะเอาได้ไปกลุ่มนั้น1ดวงได้ไปกี่ดวงแล้วคะนักเรียน3ดวงแล้วเอ้าจำให้ดีนะจำให้ดี3ดวงแล้วลำดับที่4ค่ะมาแมทธิวมาเลยเมื่อกี้นักเรียนบอกว่า18เลยคะอ่ะ18นาฬิกา18นาฬิกาแปดนาฬิกาถูกไหมคะครับนี่ตอนเย็นเลยนะคะเนี่ยเข็มสั้นก็ไปชี้ซ้ำเลข6อีกนะคะตอนเช้านี่ชี้เลข6 6นาฬิกาพอตอนเย็นเข็มสั้นชี้เลข6อีกก็คือ18นาฬิกาต่อไปค่ะเวลาเท่าไหร่ดีคะ22เท่าไหร่คะ22 22นาฬิกาค่ะตอนกลางวันหรือกลางคืน22นาฬิกากลางคืนถูกไหมคะถูกก็ต้องตบมือด้วยจะได้ทราบว่าถูกหนึ่งดวงค่ะหนึ่งดวงมาลำดับต่อไปเลยค่ะมาเร็วมาเร็วค่ะเท่าไหร่ต่อคะ20เท่าไหร่คะ24นาฬิกาค่ะ24นาฬิกาที่ตอนกลางคืนนะคะเข็มสั้นเข็มยาวชี้ตรงกันเลย24นาฬิกาอ้าวต่อไปบอกเป็นนาทีมากเมื่อกี้บอกเป็นชั่วโมงตรงแล้วเท่าไหร่ดีลูกแถวกลุ่ม1เท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยเป็นนาทีบ้างลูกเร็วชั่วโมงกับนาที20นาฬิกากี่นาทีคะ5นาทีเอามาลำดับต่อไปค่ะ20นาฬิกา5นาทีสิบนาฬิกาห้านาทีไม่เหมือนกันแล้วทั้งสองกลุ่มไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้บอกกี่นาฬิกานะลูกยี่สิบใช่ไหมคะแต่นี้จะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเข็มสั้นชี้เลขแปดหรือยังให้ตรงเลขแปดหรือยังก็ยังไม่ตรงดีส่วนกลุ่มที่สองนั้นเข็มยาวไปชี้ตรงเลขเก้าไม่ได้คะแนนแล้วไม่ได้แล้วลูกไปหนูไปนั่งเลยนะคะยังไม่ตรงยังก็ยังไม่ได้คะแนนทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มที่หนึ่งแม้เกือบแต่ไม่ตรงแปดดีอะเขาก็มีขีดให้แล้วไงคะมีขีดให้แล้วส่วนกลุ่มสองตรงเลขเก้าเลยเอานั้นเห็นชัดเลยต่อไปค่ะมาเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้คะแนนลำดับต่อไปค่ะอ้าวต่อไปเท่าไหร่ดีคะสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนักเรียนบอกว่าสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีปิดไม้ดิปิดไม้ดินับดินับหมดนี้สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีจะมีกลุ่มไหนถูกบ้างคะมั่นใจแล้วก็นั่งเลยนะคะถ้านั่งแล้วก็คือออกมาแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าไปนั่งนะ
โอ้มีกองเชียร์เยอะเลยเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนั่งเลยค่ะเอา1พร้อมกันลูก1 2 3อะไรคะเนี่ย19:30 น. 30นาทีนักเรียนว่าช่วงที่เข็มยาวเดินมาเข็มสั้นเดินไปด้วยไหมเดินไหมคะเอาใครจะออกมาช่วยเอาเธอมากลุ่มเธอเอาหนูกลุ่มนี้ใครจะมาให้ปรับนิดนึงเอาหนูขาวมาเลยลูกมาอุ๊ยระวัง19:30 น. ช่วงที่เข็มยาวเดินไปเข็มสั้นก็จะเดินไปอย่างช้าๆอันนี้เป็นไงคะกลุ่มที่2เข็มยาวเดินไป30นาทีเข็มสั้นก็เดินมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างเลข7กับเลข8อันนี้ถูกต้องต่อไปมาดูกลุ่มนี้บ้างกลุ่มที่1นะคะเป็นไงยังไม่กึ่งกลางดีใช่มั้ยคะยังไม่กึ่งกลางดีนะเนี่ยนี่ก็เกินมาหน่อยนึงอ่ะเนี่ยใช่มั้ยคะต้องเดินเลื่อนมาอีกสักนิดนึงพอจะเข้าใจมั้ยคะนักเรียนเข้าใจครับพอจะเข้าใจนะคะอ่ะไปดูในสไลด์กันเลยค่ะลูกเมื่อกี้มาตราเวลากันนะคะนักเรียน60นาทีเป็น1ชั่วโมงนะเอาใหม่ดังๆลูก24ชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์30วัน1 31วันเป็นเดือนเป็นไรนะคะใหม่30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีก้าเก่งมากไหน12เดือนเป็น1ปีท่องพร้อมๆกันสิ1เดือนอะไรมั่งกันเลย12เดือนละ2เดือนกุมภาพันธ์3เดือนมีนาคม4พฤษภาคมออกเสียงเป็นรอเรือพฤษภาคมเพราะเวลาเขียนนี่จะเป็นรอหรือหัวเข้าในแต่เวลาอ่านออกเสียงจะสลับกันจะเป็นรอเรือหัวออกนอกพฤษภาคมต่อไปค่ะค่ะเอาแล้วเอาใหม่พร้อมกันเลยค่ะอ่ะ1เดือนอ่ะ1 2 3 1ปีมี12เดือน1ปีมี12เดือนค่ะ1เดือนมกราคม2พฤษภาคม6เดือนมีนาคม7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนต่อไปเลยค่ะเดือนร้อยหก
อ้าวทำไมไม่เท่ากันล่ะปีไหนที่เดือนกุมภาพันธ์มี28วันปีนั้นก็จะมี365วันแต่ถ้าปีใดเดือนกุมภาพันธ์มี29วันปีนั้นก็จะมี366วันนะคะตอบเลยค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีอะไรบ้างคะไหนลองยกตัวอย่างสิลูกมีอะไรบ้างมีสระยนต์มีอะไรคะมีสายยนต์แล้วมีอะไรอีกลูกกันยายนต์พฤศจิกายนต์นะคะต่อไปเดือนที่ลงท้ายด้วยคมบ้างธันวาคมพร้อมกันเลยค่ะเดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วันยกตัวอย่างมาค่ะลงท้ายมกราคมมกราคมต่อไปสิงหาคมได้นะคะตุลาคมธันวาคมต่อไปค่ะมาทดสอบให้ทำในสมุดเลยนะคะนักเรียน